โดยบริเวณภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ตอนบนและกรุงเทพมหานครปริมณฑลพื้นที่เหล่านี้จะยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งต่อไปอีกหนึ่งวันนะคะส่วนภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนมีฝนลดลงและตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่26กันยายนประเทศไทยตอนบนฝนจะลดแล้วนะคะ แต่อุณหภูมิก็จะลดลงด้วยค่ะประมาณ3-5องศาเซลเซียสโดยจะเริ่มจากภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคกลางตอนบนจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไปก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากสภาพอากาศแปรปรวนทั้งฝนตกหนักอุณหภูมิลดในช่วงเวลาดังกล่าวต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกําลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมถึงภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลทําให้ร่องมรสุมเลื่อนลงไปพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่ยอมความกดอากาศตา่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกยังคงมีสภาพอากาศแปรปรวนจึงของให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดค่ะ